ปัญหาเพื่อนบ้านมีมาให้เห็นอีกแล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้รุนแรงถึงขั้นเอาปืนมายิงกันจนกระทั่งบาดเจ็บเพราะว่ากระสุนแสกหน้าโดนเข้าที่หน้าผากบ้านอะ่ะไม่ได้ติดกันสักทีเดียวนะคะคุณผู้ชมมันจะมีพื้นที่กลับรถที่เป็นส่วนกลางขั้นตรงกลางเอาไว้แต่เหมือนทั้งสองบ้านไม่ถูกกันมาก่อนแล้ววันเกิดเรื่องมันมาจากเสียงรถมอเตอร์ไซค์ค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่นะวมินทรา57กรุงเทพมหานครเป็นบ้านของคุณหน่อยนามสมมุติกล้องวงจรปิดหน้าบ้านจับภาพเอาไว้ได้นะคะว่าตอนน,น ระหว่างวอร์มเครื่องอยู่ระหว่างนั้นก็เลยไปรดน้ําต้นไม้ตรงพื้นที่ข้างๆแต่อยู่ๆนายอีทหรือนายบุญธรรมผู้ก่อเหตุค่ะอยู่บ้านถัดไปเดินมาที่หน้าบ้านของทางผู้เสียหายแล้วถือปืนมาด้วยอเอาปืนมาจ่อแบบนี้เลยแล้วก็ยิงค่ะพอจังหวะยิงปุ๊บม,มันเป็นกระสุนลูกปลายค่ะกระสุนมันกระจายไปโดนหน้าผากคุณหน่อยอคุณหน่อยเธอก็วิ่งหลบเข้าไปที่บ้านนะคะแล้วมีกระองวงจรปิดฝั่งตรงข้ามอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยบ้าน